พี่น้องแฟนเพจนะมวยทูเดย์ทุกท่านครับก็วันนี้ก็เดินทางมาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับกับศึกมวยวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565นะครับก็เช่นเคยครับถ่ายทอดสดทางช่อง True For You หมายเลข24นะครับก็คู่แรกคู่เปิดหัวของรายการวันนี้ก็เป็นธีรพงษ์ไกลศิริภพบ็อกซิ่งยิมกับคำเมนขาวสอจิตประเสริฐนะครับหรือว่าเจ้าคำเมนขาวบิ๊กนิว72นะครับก็เป็นไปตามคาดครับเป็นไปตามคาดเป็นไปตามวิจารณ์ของเหล่าบรรดาเซียนมวยครับก็ให้ทางธีรพงษ์เป็นต่อขึ้นมานี่เป็นต่อ 3-1 นะ 5-2 3-1 ต่อยไปยก2นี่ไปราคาไป 5-6-1 นะยก3ก็มาเบียดนิดนึงนะสำหรับเจ้าคำเมนขาวสจิตประเสริฐหรือว่าคำเมนขาวบิ๊กนิว72มาเบียดในช่วงยก3ที่ทำได้ดีนะมีเสียงเชียร์บนล็อกนี่ดังเป็นระยะระยะเลยแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็มายก4มาโดนแข้งซ้ายมาโดนอาวุธที่บอกว่าเป็นทีเด็ดของธีรพงษ์นะฮะแข้งซ้ายต่อยหมัดนะฮะแล้วก็วงในก็เก็บการอาวุธได้ดีนะก็เป็นฝ่ายน่าจะชนะค่ะถ้าตอนนี้ก็คำเมนขาวก็อยู่ในช่วงยกสุดท้ายเหลือเวลาอีก10วินาทีนะก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะต่อยหมัดเพราะว่าเป็นมวยเล็กนะ100ปอนด์ต่อยหมัดนี่จะน็อกลำบากอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายยกที่5นะครับก็เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการถือว่าคู่เปิดหัวของรายการวันนี้ก็ถือว่าต่อยกันสนุกครับต่อยกันสนุกก็จากราคาที่ค่อนข้างลึกนะก็มาเบียดยก3แต่ว่ายก4ก็ธีรพงษ์ก็อาศัยจังหวะฝีมือจังหวะแข้งซ้ายก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าคำเมนขาวไปแบบขาดลอยนะครับในช่วงท้ายๆนะครับก็ถือว่าต่อยได้ดีครับต่อยได้ดีครับทั้ง2คนเลยต้องขอชื่นชมนะครับก็คู่แรกคู่เปิดหัวก็ไปตามเรทตามราคาเลยขึ้นมาก็เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยครับพี่ลุงสวัสดีครับพี่สวัสดีไหนมานานเลยเหรอมานานแล้วพี่จะถ่ายอยู่ข้างล่างคลิปสั้นเฮ้ยรวยถ่ายหาขยันถ่ายเงินเดือนไม่เท่าเดิมเลยไม่ไรของผมรู้ได้กรี๊ดใจเขาไปดูบรรยากาศหลังเกมของเจ้าคอมเมนต์ขาวหน่อยนะครับนี่ฮะบางยามาพอดีอ่ะเอ้ยนี่นู่นชื่อนู่นไหนเข้าโดนเข้าใช่ป่ะนี่ไงมาดูคอมเมนต์ขาวกันก่อนนะบางยาหรอคนหอกเห็นเป็นทรงเสียงเลยอ่ะน้องชายคอมเมนต์ขาวเป็นไงบ้างครับไปนี้แพ้คะแนนวันนี้เราถือว่าเราแพ้คะแนนเขาเนาะเป็นไงบ้างสำหรับไฟนี้ก็ภูมิใจตัวเองครับภูมิใจในเรื่องอะไรครับน้องชายมีแรงมีแรงต่อยดีขึ้นนะก็สู้ดีพูดง่ายๆแล้ววันนี้เราไปแพ้เข้าตรงไหนบ้างเนาะใหญ่ครับใหญ่แพ้แรงแพ้แรงก็ยก3นี่ถือว่าบนล็อกนี่เสียงเชียร์สนั่นเลยนะฮะนะทำได้ดีเลยมายก3นะก็ถือว่ายก4ตอนนั้นยก4เราคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดก็กะว่าไปลุยเลยโอ้มาโอ้โหแต่ว่าก็ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองนะวันนี้นะแล้วเวทเก่งๆของเราเจ้าคอมเมนต์ขาวนี่ถอยอยู่ประมาณเท่าไหร่น้อง44อ่ะครับ44นะวันนี้ครับอ่ะถือว่าวันนี้นี่ทำให้สำเร็จนะอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ก็ขอโทษเพื่อนๆและก็ทีมงานที่ค่ายครับฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้านะครับฝากติดตามไฟหน้าด้วยนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับคำเมนขาวบิ๊กวันนี้เราเล่นกว่าเยอะนะบิ๊กนิว72นะหรือว่าคำเมนขาวสจิตประเสริฐนะฮะผู้ชนะก็เป็นทางด้านธีรพงษ์นะรายนี้นี่โอ้โหแข้งซ้ายนี่ไม่ต้องห่วงนะตัวเล็กๆแข้งซ้ายนี่เนียนตาสำหรับเจ้าธีรพงษ์นะครับก็
ก็หลายไฟเลยแหละที่ชนะมานะผมรอตรงนี้ก่อนนะให้ทีมงานเขาถ่ายรูปก่อนนะเรารอสัมภาษณ์ทีหลังได้ไม่เป็นไรครับเราไม่รีบเดี๋ยวมาพร้อมๆกันก็สัมภาษณ์ทีเดียวเอาท้ายพี่กรณ์น่าจะไหลไปได้แหละธีรพงษ์น่ะนั่งข้างหน้าก็ได้นะนั่งข้างหน้านะเอาขยับไปอีกวันนี้กองเชียร์คนกองเชียร์มาเปียบเลยครับสำหรับธีรพงษ์นะของนี่ก่อนเดี๋ยวรับตาเลยครับขอบคุณครับลองต้มไปเรื่อยโอ้โหคนอื่นก็จะได้ทำการถอกเกณฑ์ไม่ถ่ายบนมือทีบ้างเออต้มไปเรื่อยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับช่างภาพกิติมาสักกำลังถ่ายอยู่นะครับเอาไปเราไปไปเอาไปเอาไปเอาดิธีรพงษ์นะครับผมกี่ไฟได้ใช่ไหมติดต่อเนี่ยน่าจะไฟที่เก้าแล้วไฟที่เก้าไฟที่เก้าเก้าไฟไม่แพ้ใครเลยเป็นไงวันนี้ผลงานเราพอใจครับพอใจจุดไหนที่เราพอใจครับก็น่าจะพอใจทุกอย่างครับอืมแล้วมีจุดไหนต้องกลับไปเสริมไหมอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูเทปอีกทีนึงครับแล้วก็ให้ครูมวยแก้ไขต่อไปอ๋อเป็นทีละไฟทีละไฟแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็เก่งแรงครับเตะไวเก่งครับอืมเรามั่นใจตั้งแต่น้องยกไหนน้องชายประมาณยก3ยก4ครับยก3ปลายๆแล้วเนาะครับแล้วก็ไปยก4ก็กินเลยเป็นไงถือว่าพอใจผลงานของตัวเองมั้ยพอใจครับเวทนี้เป็นไงน้องชายได้ครับอืมพร้อมเจอพวกด่วน99หรือว่าพวกลาสตายังแล้วแต่ผมไม่ได้ครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วคิดว่าเวทไหนเราเหมาะสมที่สุดในตอนนี้ครับก็น่าจะ100ปอนด์100ปอนด์ไปปล่อยแล้วเท่าไหร่อ่ะ48 47 48ครับแต่ถ้า100ปอนด์นี่ได้เลยไฟนี้ได้รับชัยชนะแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณคุณต้อมปักเก๋ครับเสียเนาเสียโบ๊ทแล้วก็พี่นัทยินดีครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับพี่น้องเมืองไทยครับสุดท้ายเป้าหมายของเราหลังจากนี้ครับอยากฝึกซ้อมต่อไปครับอยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานครับพิกัดเท่าไหร่เหมาะสมครับน่าจะ100ปอนด์ครับ100ปอนด์ได้เลยนะโอเคครับยินดีด้วยครับน้องชายครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าธีรพงษ์ไกรศิรภพบ็อกซิ่งยิมนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นไฟที่9แล้วนะครับที่ชนะมานะก็น้ำหนักปล่อยๆนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน้ำหนักที่เขาเก่งๆเลยก็คือ100ปอนด์นี่แหละฮะก็ต้องติดตามกันในไฟต่อไปนะครับว่าเจ้าธีรพงษ์จะได้เจอกับใครนะครับที่จะมาวัดฝีมือวัดแข้งซ้ายกับเขานะเดี๋ยวคู่ที่2 อยู่บนเวทีแล้วนะครับสำหรับเจ้าน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยกับเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวค่อยมาติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะ